ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันศุกร์ที่4ตุลาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันพุธนะคะต้องระวังความคิดนะคะที่เข้าข้างตัวเองอย่างไรบางท่านเนี่ยเวลาทำอะไรผิดขึ้นมาเนี่ยเราโทษคนอื่นก่อนเราไม่โทษตัวเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีปัญหาในอนาคตได้โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับอะไรงานเกี่ยวกับตัวเลขงานเกี่ยวกับบัญชีงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการค้าขายธุรกิจการนำเข้าส่งออกนะคะธุรกิจออนไลน์ยังสร้างผลกำไรให้กับผู้ที่เกิดวันพุธอยู่ด้านการเงินนะคะการลงทุนอะไรต่างๆชะลอตัวดูให้ดีดูจังหวะให้ดีนะคะและในเรื่องของเงินในกระเป๋าอย่าให้เงินในกระเป๋าตัวเองหมดนะคะแต่ก็อย่าใช้นะคะจนเกินตัวเพราะในช่วงนี้จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวของผู้ที่เกิดวันพุธหลายอย่างมันทำให้นะคะมันเหมือนกับเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าช่วงนี้อยากจะพกเงินในกระเป๋ามากขึ้นบางคนบอกว่าเออฉันเห็นคนอื่นเขาหยิบเงินมาเนี่ยมีแบงค์พันอยู่หลายใบฉันเนี่ยไม่ค่อยเป็นคนที่กดเงินมาเยอะฉันกดเงินน้อยฉันอยากจะลองกดเงินเยอะดูซิพกเงินเยอะๆเนี่ยมันจะดีไหมแน่นอนค่ะหมดกระเป๋านะคะผู้ที่เกิดวันพุธระวังความรักคนโสดที่เกิดวันพุธมีโอกาสที่จะพบรักคนอายุน้อยกว่าถ้าคุณชอบคนอายุน้อยกว่าจับค่ะถ้าคุณไม่ชอบคนอายุน้อยกว่าผ่านค่ะรอนะคะคนใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธค่ะ